าบาลสมิติเวชเดินหน้าป้องกันคนไทยไม่ป่วยปักหมุดหยุดไข้เลือดออกด้วยวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกชนิดใหม่เราไม่อยากให้ใครป่วยโรงพยาบาลสมิติเวชชูการดูแลสุขภาพในรูปแบบ Early Care ป้องกันและส่งเสริมการดูแลสุขภาพก่อนอาการเจ็บป่วยชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมปักหมุดหยุดไข้เลือดออกชวนรู้จักวัคซีนใหม่รวมสร้างความรู้และวิธีป้องกันพร้อมให้บริการประชาชนที่สนใจเข้ารับวัคซีนไข้เลือดออกชนิดใหม่เพื่อรองรับทุกช่วงของการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกต้องบอกว่านะคะสมิติเวชเองนะคะเราให้ความสำคัญของเรื่องนะคะการป้องกันนะคะแล้วก็การดูแลสุขภาพเรามีสโลแกนคำว่าเราไม่อยากให้ใครป่วยนะเราไม่อยากให้ใครป่วยเพราะเราเน้นเรื่องของการป้องกันนะคะก็เรื่องของวันนี้นะคะเราพูดถึงเรื่องวัคซีนไข้เลือดออกนะไข้เลือดออกคุณบอกว่าทุกคนคงรู้จักไข้เลือดออกเป็นโรคที่พวกเรากลัวนะคะมีมานานแล้วนะเดิมเนี่ยเราไม่มีการรักษานะคะเรารักษาตามอาการคงเห็นว่าในเมืองไทยก็จะมีการระบาดเป็นช่วงๆนะคะแล้วก็มีคนที่ต้องเข้านอนโรงพยาบาลแล้วก็คงเห็นว่ามีบางคนที่เป็นรุนแรงเนี่ยอาจจะมีอัตราตายถึงเนี่ยมีการเสียชีวิตเนี่ยได้นะคะก็บอกในฐานะหมอเด็กนะคะเรารอคอยนะคะเรื่องของการป้องกันคือเรารู้เลยว่าการป้องกันที่สำคัญนะคะก็คือเรื่องของวัคซีนเรารอมานานต้องบอกรอมานาน 3-40 ปีวันนี้เรามีวัคซีนนะคะที่ต้องบอกว่ามีเรื่องของวัคซีนที่จะฉีดแล้วก็ป้องกันได้นะคะอย่างวันนี้มีการกล่าวถึงว่าประสิทธิภาพของวัคซีนมีถึง 80% แล้วก็ลดการนอนโรงพยาบาลได้ 90% นะคะอันนี้บอกว่าถ้าเราฉีดวัคซีนก็คือหลักการป้องกันนะคะไม่ให้ป่วยนะคะเราก็คิดว่ามีความสำคัญมากๆเลยค่ะที่จะเป็นการดูแลสุขภาพแล้วก็ตามสโลแกนของสมิติเวชค่ะเราไม่อยากให้ใครป่วยจริงๆนะคะค่ะจะเห็นนะคะว่าตอนคาดการตอนต้นปีนะคะเราก็คาดการนะคะว่าจะมีไข้คนป่วยในช่วงปีนี้นะคะประมาณ 90,000 คนที่ผ่านมาแค่8เดือนนะคะ8เดือนเองนะคะตอนนี้90,000คนแล้วนะคะแล้วก็อัตราตายนะคะวันนี้เนี่ยมี84คนนะคะนะก็คือเราคาดมันเท่ากับที่เราคาดการไว้ทั้งปีเพราะฉะนั้น8เดือนเองนะคะว่าปีนี้คงสูงนะคะคงจะเห็นนะคะถ้าเห็นดูตามสถิติไข้เลือดออกมันจะเป็นปีแล้วก็อาจจะเว้นไป 2-3 ปีปีนี้เราคาดการว่าจะสูงนะคะเราก็คงเดิมเนี่ยการป้องกันของไข้เลือดออกก็คือเรื่องของการบอกว่าอย่าให้ยุงกัดนะนะคะป้องกันยุงหรือว่าไปทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงนะคะแต่มันทำไม่ได้ 100% นะคะถ้าสำคัญคือถ้าเรามีภูมินะคะเราไม่เป็นเนี่ยสำคัญมากแล้วก็หวังว่าเนี่ยไอตัววัคซีนนี่จะมาเหมือนกับว่าเป็นวิทยาการใหม่ที่จะมาช่วยป้องกันนะคะประชาต้องพูดคำว่าประชาชนของโลกเลยนะของประเทศไทยของโลกเลยนะคะอันเนี้ยนะเราหวังว่าอันนี้เป็นค่าการป้องกันเนี่ยมีความสำคัญมากๆค่ะจากวัคซีนนี่นะคะเราบอกวัคซีนนี่ทำมานานแล้วนะคะทำมานานแต่ว่าเพิ่งออกมาเพราะว่าเขารอดูประสิทธิภาพของมันต้องมีการวิจัยแล้วก็เก็บนะคะข้อมูลนะคะการวิจัยเนี่ยเราพบว่านะคะวัคซีนเนี่ยนะคะมีประสิทธิภาพที่จะลดการเนี่ยป่วยนะคะได้ถึง 80% และที่สำคัญคือเวลาป่วยที่เรากังวลคือรายที่ป่วยหนักจำเป็นต้องรับการนอนโรงพยาบาลวัคซีนเนี่ยป้องกันการนอนโรงพยาบาลได้ถึง 90% นะคะต้องเดิมนะต้องบอกว่าวัคซีนเนี่ยนะคะของไข้เลือดออกเดิมเป็นผลงานวิจัยของคนไทยคืออาจารย์ณัฐพมรตวัฒน์เราคุยกันมา 3-40 ปีเรารู้ว่าไข้เลือดออกมันมี4สายพันธุ์มันถึงทำได้ยากมากนะคะว่าเป็นวัคซีนที่ต้องป้องกันทั้ง4สายพันธุ์เพราะว่าเวลาเรารู้ว่าไข้เลือดออกเนี่ยเวลาการติดเชื้อเนี่ยครั้งที่1อาจจะป่วยเป็นไข้สูงแต่ครั้งที่2มันอาจจะมีเป็นหนักเนี่ยช็อกได้งั้นต้องวัคซีนต้องป้องกันได้เป็นเราเนี่ยผลงานวิจัยของคนไทยที่ทำเรื่องของวัคซีนแต่ว่าเราต่อยอดออกมาจนทั้งออกมาเป็นวัคซีนไม่ได้เราก็มีการต้องบอกว่าผลงานวิจัยอันแรกนะคะก็มีการเอาส่งไปให้บริษัทในต่างประเทศในการที่จะผลิตวัคซีนที่ออกมาวันนี้วัคซีนมันออกมาแล้วค่ะสามารถที่จะมาใช้ได้จริงๆใช้ได้ในคนจริงๆนะคะแล้วก็สามารถมีผลป้องกันได้จริงๆก็ต้องบอกว่าในฐานะหมอคนหนึ่งนะคะโดยเฉพาะหมอเด็กเนี่ยเรารอคอยมานานมากๆเลยค่ะที่สำคัญนะคะเรารู้ว่าไข้เลือดออกเนี่ยติดจากยุงลายนะคะไข้เลือดออกไม่ได้ติดจากคนกับคนนะคะต้องมียุงลายมากัดแล้วต้องเป็นยุงลายที่มีเชื้อไข้เลือดออกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีใครเป็นไข้เลือดออกนะคะอันนั้นน่ะควรจะต้องมีการระมัดระวังนะคะคือต้องจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ยุงนะคะเรื่องของการแหล่งเพาะพันธุ์ยุงก็ได้แก่นะคะอะไรก็ตามยุงมันต้องไข่ในน้ำที่ขังต้องกำจัดนะคะไอ้พวกแหล่งเพาะพันธุ์ยุงไม่ว่าจะเป็นเนี่ยค่ะ
จกันส่วนใหญ่นึกไม่ถึงนะคะคือแจกันต้นไม้ที่มีอยู่นะคะแล้วก็หรืออาจจะเป็นของที่ทิ้งไว้ตามสวนอะไรต่างๆพวกนั้นนะคะต้องจัดการเรื่องของแหล่งมากกว่านะคะส่วนการป้องกันยุงกัดนะคะบอกว่ายุงลายเนี่ยเมื่อก่อนเราเชื่อว่ากัดเฉพาะตอนกลางคืนเราคิดว่ายุงกัดตอนกลางคืนไม่จริงนะคะยุงกัดได้ทั้งวันนะคะโดยเฉพาะยุงตอนกลางวันเนี่ยด้วยนะคะนี่นะคะหมอเด็กเราจะบอกว่าเด็กไม่ให้ออกไปเที่ยวเล่นก็คงไม่ได้ก็คงต้องให้สอนให้เขาระมัดระวังในเรื่องของการที่ออกไปเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องของพวกที่เป็นสิ่งที่ทายาเพื่อไม่ให้เรื่องของยุงกัดแต่สำคัญที่สุดค่ะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายค่ะวัคซีนนี้ฉีดได้ตั้งแต่4ถึง60ปีนะคะค่ะก็คือได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยไข้เลือดออกไม่ใช่เป็นโรคของเด็กแล้วนะคะเป็นโรคของผู้ใหญ่ด้วย100คนในประเทศไทยที่ทำออกมา 60% ของใน100นะคะเป็นผู้ใหญ่40เป็นเด็กงั้นตอนนี้เป็นโรคทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่วัคซีนฉีดได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ค่ะอย่างที่บอกนะคะสำคัญที่สุดการป้องกันดีกว่าการรักษานะคะเพราะเป็นแล้วเนี่ยมันเป็นหนักนะคะไม่ว่าจะเป็นเราเป็นหนักนะคะไข้สูงหรือถ้าเป็นหนักมากๆต้องนอนโรงพยาบาลหรือว่าเป็นมากๆเนี่ยมีอันตรายถึงกับชีวิตได้งั้นถ้ามีการป้องกันการป้องกันสำคัญมากนะคะวัคซีนเป็นการป้องกันชนิดหนึ่งนะเราพบแล้วว่าได้ผลอย่างตามที่บอกมาเพราะฉะนั้นถ้ามีเรื่องการป้องกันมาฉีดวัคซีนนะคะป้องกันดีกว่าเราปล่อยให้เราเป็นนะคะ